ไปดูมาแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยชอบอ่ะวูดดี้โอ้ยวูดดี้บัตไลเยียสู่ความเวิร์กวังอังไกพ้นเนี่ยยกของเล่นหนึ่งตัวก็ได้ไหนไหนพูดถึงทอยตอรี่เดี๋ยวยกของเล่นมาให้ดูมีคนอยากรู้ว่าผมมีของเล่นอะไรบ้างแอะเดี๋ยวยกมาให้ทีละตัวความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นมันจะไม่สปอยวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง Toy Story 4ไปดูมาแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยชอบอ่ะชอบส่วนตัวชอบบอกเลยเป็นแอนิเมชันดิสนีย์อีกเรื่องที่ใครๆหลายๆคนขนานนามว่าหนังขายของดิสนีย์ไปแล้ว Toy Story ใครๆก็ดูนึกภาพว่ายิ่งเป็นโอ้ยเด็กยุค90อย่างผมเนี่ย Toy Story โอ้ยชอบวูดดี้โอ้ยแองนี่โอ้ยวูดดี้บัตไลเยียสู่ความเวิร์กวังอันไกลโพ้นเนี่ยตอนเด็กเราชอบแล้วผมมีความรู้สึกว่าตอนนั้นนะนี่พูดทบทวนความรู้สึกเก่าก่อนผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันสร้างความรู้สึกดีๆมันสร้างความรู้สึกบวกให้เด็กคนหนึ่งอย่างผมมันสร้างความทรงจำดีๆมันสร้างมุมมองดีๆที่เรามีต่อของเล่นของเราอะเฮ้ยเราจะไม่ทอดทิ้งเขาไว้ในกล่องเล็กๆหลังบ้านอะไรเงี้ยสังเกตนะผมก็ไม่เคยทอดทิ้งของเล่นอันไหนเลยนะเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งของเล่นไหนเลยดูยกของเล่นหนึ่งตัวก็ได้ไหนไหนพูดถึงทอยตอรี่เดี๋ยวยกของเล่นมาให้ดูมีคนอยากรู้ว่าผมมีของเล่นอะไรบ้างแอะเดี๋ยวยกมาให้ทีละตัวเอ๊อันนี้เป็นไมล์โมเรเลสถ้าใครรู้จักนะอันนี้เป็นจากค่ายไอออนสตูดิโอเป็นเนื้อ PVC feeling ไม่ใช่เป็นฟิกเกอร์คือไม่ได้เป็นข้อขยับ feeling เหมือนเป็นเซจูงานปั้นแต่ว่าเป็นเนื้อ PVC สเกล1ต่อ10ผมมองว่าผลงานของ Leon Studio เนี่ยจะทำสเกล1ต่อ10นี่เยอะแล้วมันกินพื้นที่ไม่มากมีอีกตัวนึงที่ผมชอบมากผมบอกก่อนว่าทำไมผมถึงชอบตัวนี้สังเกตเห็นหน้าป่ะเห็นหน้าป่ะเขาคือลูฟี่แต่ดูคอสตูมดิคอสตูมคือเอ๊ะตันเมกามีโล่ด้วยมีโล่ติดข้างหลังอ่ะเนี่ยมีโล่ติดข้างหลังมีหมวกให้แต่หมวกสามารถสลับติดกับโล่ได้ข้างหลังตรงนี้แหละสิ่งที่ผมชอบในหนังในอันเนี้ยคือก่อนหน้าที่มันจะมาเป็นตัวงานปั้นตัวเนี้ยมันเป็นงานอาร์ตมาก่อนมันเป็นงานอาร์ตที่โชว์ในโซเชียลมาก่อน One Piece X Cross Avenger นะครับว่าแล้วมันจะมีเนี่ยลูฟี่มีซันจิถ้าใครเห็นนะเนี่ยเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันจะเป็นลูฟี่ก็เป็นกัปตันอเมริกาซันจิก็เป็นนิกฟิวรี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเล่นคอร์สดีมันจะมีโซโลตอแฟงกี้เป็นฮักบัตเตอร์โทนี่ชูชอปเปอร์เป็นฮอคนามิเป็นแบล็กวิโดอะไรเงี้ยเฮ้ยเยอะๆแล้วดีสวยผมอันเนี้ยถ้าเป็นในศัพท์นักสะสมเขาเรียกลายเป็นลายเนี้ยลายนี้ก็คือเก็บให้ครบทุกตัวซันจิอะไรอย่างเงี้ยเก็บไล่ลายเนี้ยผมตามเก็บลายนี้ผมตามเก็บอ่ะขอโชว์ตัวแล้วกันไหนๆก็โชว์แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเทปรีวิวที่ดูเหมือนโชว์ของเล่นนิดนึงนะแต่มันพูดถึงของเล่นแล้วไงมันมีอีกตัวนึงตัวเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าผมได้มาด้วยความบังเอิญเว้ยไม่ได้อยากได้มันจริงๆนะตอนแรกหรอกให้คุณมองอ่ะคุณมองเห็นเหมือนอะไรอ่ะทุกคนคุ้นเคยเลยอันเนี้ย reference มันมาจากขนมไง Gummy Bear ต้นไอเดียของตัวเนี้ยคือมันอยู่ในคอนเซ็ปต์ของ Art Toyอาร์ตทอยคือเป็นของเล่นที่ไม่ได้เป็นแบบเหมือนเอ้ยไม่ได้ปั้นวันพีซไม่ได้ปั้นถึงการ์ตูนหรือถึงหนังถึงอะไรเลยอ่ะมันเป็นอาร์ตทอยที่เหมือนเป็นงานปั้นที่จินตนาการออกมาเลยต้นกำเนิดของงานชิ้นนี้ก็คือผมไม่ได้อยากได้มันแต่ผมติดตามช่างปั้นคนนี้อยู่แล้วก่อนเขาจะงอกคอนเซ็ปต์เนี้ยลูกสาวเขานั่งกินกัมมิ่งแบร์เว้ยแล้วเขาก็กินเว้ยกัดหัวกัดหูกัดมือนะฮะเหมือนเรากินกัมมิ่งแบร์เด็กๆอ่ะแล้วลูกสาวก็ถามศิลปินคนนี้ว่าพ่อในกัมมิ่งแบร์เนี่ยมันจะมีอะไรอะพ่อแล้วเด็กคนนั้นก็กินกัมมิ่งแบร์ต่อไปพ่อเขาก็เลยเกิดไอเดียปิ้งเลยว่าเออแล้วในกัมมิ่งแบร์แม่งมีอะไรวะเขาก็เลยปั้นอาร์ตทอยตัวนี้ขึ้นมาแล้วหล่อพลาสติกให้เราเอามาครอบอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าตอบคำถามลูกสาวว่าเนี่ยในกัมมิ่งแบร์ก็มีอย่างนี้ไงลูกอย่างนี้แล้วงานของคนเนี้ยเขาจะปั้นเขาเรียกฟิสิกส์หรือกายภาพมนุษย์อยู่แล้วไงเขาก็เอามาผสมเนี่ยหัวจะถ้าใครดูนะสังเกตนะมันจะเป็นหัวคนอยู่ครึ่งนึงเว้ย
ยังมีปากมีจมูกอยู่แต่ว่าเหมือนหัวกะโหลกของหมีมาครอบแล้วมีมือเป็นกะโหลกหมีเท้าเป็นกะโหลกหมีแต่เหมือนเป็นคนใส่กางเกงในนั่งอยู่ข้างในนั่งกอดหัวเข่าแล้วแบบมีกล้ามเนื้อชัดเจนอะเห็นกล้ามเนื้อเห็นเส้นสันหลังเห็นกระดูกสันหลังมีลายของไขกระดูกสันหลังด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นตัวเนี้ยที่ผมได้มาโดยบังเอิญคือชอบคอนเซปต์ตอนที่เขานำเสนอมากอะตอนแรกไม่ได้อยากได้เว้ยแต่พอเขาพูดถึงคอนเซปต์ปั๊บเอาแล้วไอ้เหี้ยถูกสะกดจิตถูกสะกดจิตสะกดจิตพรีออเดอร์ซะเลยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าเป็นการแถมแล้วกันแถมให้สำหรับคนที่มีคำถามผมว่าเอ้ยผมเก็บของเล่นอะไรส่วนใหญ่ผมจะเก็บเป็นงานปั้นซะมากกว่าข้างบนก็จะมีเทอร์มิเนเตอร์มีฮีทเลดเจอร์โจ๊กเกอร์มีมิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนเป็นสุดยอดคาแรคเตอร์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีไซน์คาแรคเตอร์มาดีจนแบบแค่มิสเตอร์บีนแปรงฟันตอนเช้ากูพวกกูก็ดูกันแล้วสนุกมาสนุกสนานมากอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็จะเก็บพวกเนี้ยต่างมีทั้งงานไทยงานนอกผมมีเก็บหมดแล้วที่ผมพูดก็คือ Toy Story ภาคเนี้ยทำให้เราหวนคืนถึงของเล่นชิ้นเก่าทำให้เราหวนคืนถึงตอนเราเด็กๆถามว่าผมอินขนาดนั้นไหม Toy Story 4เนี่ยผมไม่ได้อินขนาดนั้นนะเว้ยเอาจริงผมมีความรู้สึกว่าผมไปดู Toy Story ภาค4อ่ะเหมือนผมจูงตัวผมเองในตอนเด็กอ่ะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วระหว่างที่ดูอ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้คอนเน็กกับหนังที่อยู่ตรงหน้าเลยเว้ยแต่ผมเหมือนคอนเน็กกับเด็กที่แม่งอินแล้วระลึกถึงวันนั้นน่ะไม่รู้ใครเก็ทผมหรือเปล่านะผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาผมนั่งดูหนังเรื่องนี้อยู่อ่ะมันมีผมตัวเล็กๆอ่ะนั่งอยู่บนตักผมเนี่ยแล้วเด็กคนนั้นแม่งเอนจอยมากระลึกถึงเห็นวูดดี้เห็นตัวละครที่เราคุ้นเคยบัสไลเอียเห็นโทมิโตเฮดมันระลึกถึงมากแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าตัวเราในตอนเด็กอะถ้าเราย้อนเวลาไปพาตัวเราในตอนเด็กมาดูหนังเรื่องนี้เขาจะเอนจอยมากเลยเว้ยกับหนังเรื่องนี้แต่ส่วนตัวผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้คอนเนคกับหนังเรื่องนี้แต่หนังมีดีหลายอย่างตรงที่มันจะมีจุดๆนึงที่เป็นจุดขายคือการเป็นหนังแอนิเมชันผจญภัยซึ่งภาคเนี้ยผมกล้าพูดว่าการผจญภัยของมันน่ะสนุกเลยสนุกเลยครับสนุกเลยแล้วจบแบบแลนดิ้งสวยๆแล้วสุดท้ายแล้วตอนจบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเรียกน้ำตาจากแฟนๆได้ในระดับหนึ่งแต่สำหรับผมบอกเลยว่า Toy Story 4ยังไม่รีดน้ำตาผมขนาดนั้นและไม่ได้ทัชผมขนาดนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยมั้งที่ผมรู้สึกว่าผมเหมือนอายุมันเกินหนังอะพอเรามาดูตอนเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเอนจอยเพราะมันผูกพันกับเราแต่หนังหน้าตอนนี้ถามว่าผมสนุกขนาดนั้นไหมไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมก็เลยขอให้ที่7คะแนนมันคงไม่แตะ8มั้งสำหรับผมนะสำหรับผม8เหรอไม่อ่ะนี่นี่ส่วนตัวเลยนะเป็นฟีลลิ่งส่วนตัวรสนิยมส่วนตัวเลยผมรู้สึกว่าทอยสตอรี่สนุกอยู่แต่ไม่ถึงกับแบบ10คะแนน 9.5 คะแนนอะไรเงี้ยแต่หนังทอยสตอรี่ดีอย่างนึงคือทุกภาคเลยเนี่ยมาตรฐานค่อนข้างคงที่คืออยู่ในระดับเนี้ยเฮ้ย enjoy แล้วสนุกแต่มันค่อยๆสนุกน้อยลงเรื่อยๆตามช่วงวัยที่เราโตขึ้นเหมือนเราโตแต่หนังมันไม่ได้โตตามเราอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคครับยังไงก็ใครมีความรู้สึกอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันแต่อย่าเพิ่งคอมเมนต์ตอนนี้เลย Toy Story อยากให้มี Q&A มั้ยอยากพูดคุยกันหรือเปล่าครับ Toy Story ลองพูดคุยกันได้ครับ Toy Story เดี๋ยวจะมี Q&A ในโค้ดสปอยแล้วกันแต่เดี๋ยวลองดูก่อนนะถ้าฟีดแบคทุกคนไม่ได้หวือหวาหรือน่าสนใจมากพอก็อาจจะไม่มีก็ได้ Q&A เนาะแต่ถ้ามันแบบเฮ้ยเราเห็นว่าทุกคนเอ้ยทุกคนมีเรื่องให้พูดคุยกันจริงๆหรืออะไรกันจริงๆเนี่ยอยากจะให้มี Q&A ก็เดี๋ยวจะทำครับผมเอ้ยผมขอโทษด้วยละกันนะที่คลิปเนี้ยมันเหมือนเป็นรีวิวของเล่นของผมด้วยแทนที่จะมารีวิวหนังกันนะแต่เอาจริงๆนะส่วนตัวผมเนี่ยพอมันเป็นหนัง Toy Story อ่ะเราก็อยากจะพูดถึงของเล่นที่เรามีเพราะในเรื่องอ่ะมันก็พูดถึงของเล่นที่มอนนี่มีของเล่นวูดดี้ของแอนนี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะรู้สึกว่าอยากจะพูดถึงของเล่นของท็อฟฟี่บ้างเผื่อไม่แน่กลางคืนกัปตันลูฟี่เนี่ยอาจจะเป็นวูดดี้ของท็อฟฟี่ก็ได้นะกัปตันลูฟี่เนี่ย ก่อนจบเป็นผลงานคนไทยเว้ยที่ผมโคตรตามเลยศิลปินเขาชื่อขอเรียกชื่อเล่นนะครับเพราะว่าผมจำเขาในฐานะชื่อเล่นคือชื่อพี่วัดเป็นศิลปินไทยคนนึงที่ผมชอบบุคลิกในการวาดมากอันนี้เป็นตัวแรกๆเลยตอนสมัยวัดหนุ่มเลยในอดีตที่เขาเคยปั้นวูฟเวอรีนไว้อันนี้เป็นวูฟเวอรีนฝีมือคนไทยนะเนี่ยราคาหลักพันเลยไม่เกิน 3,000 อ่ะ
ประมาณนั้นเอางี้แล้วกันนะมันไม่เกิน 3,000 อ่ะตัวเนี้ยแล้วเป็นงานคนไทยแล้วดูดิสวยมากเออพอพูดถึงของเล่นตัวเนี้ยที่ผมเอามาโชว์เนี่ยถามเลยถ้านานๆทีเนี่ยผมจะมีคลิปเกี่ยวกับรีวิวของเล่นหรืออันบ็อกของเล่นหรือมีภารกิจเกี่ยวกับการคราฟของเล่นครีเอทของเล่นโมดิฟายของเล่นบ้างเนี่ยทุกคนจะดูมั้ยทุกคนอยากดูมั้ยเอางี้ดีกว่าทุกคนจะอยากดูมั้ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบเก็บก็คือผมชอบเก็บงานคิดคืองานตัวโมเดลดิบที่ไม่ได้ลงสีอ่ะเออแล้วก็มีภารกิจที่ผมดีไซน์เองแล้วเอาไปลงสีอะไรอย่างเงี้ยเอออยากดูเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่ผมลงเองนะเอาไปจ้างเขาลงแต่ว่าเราก็แบบนึกภาพว่าเราซื้อโมเดลคิดมาแล้วเราก็จินตนาการเองอ่ะว่าเฮ้ยอยากจะลงสีแบบไหนอยากจะอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยเอออยากดูป่ะล่ะถ้าอยากดูก็อาจจะทำแต่ถ้าไม่อยากดูก็ไม่อยากฝืนใจกันอะไรเงี้ยผมก็ไปทำของผมตามเรื่องปกติเนอะแต่นี่โชว์ไหนๆมันพูดถึงทอยสตอรี่มันก็ของเล่นไงนี่ของเล่นของท็อปฟี่ไงก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับเพจเสื้อผม Sick and Two ยังสั่งได้ทั้ง2ลายเข้าไปสั่งแล้วพูดคุยถามตอบได้เลยส่วนรายการที่คุณกันรู้อย่างนี้ไม่ใช่รายการทอยศาสตร์หรือรายการอันบ็อกของเล่นอะไรแต่มันเป็นรายการรีวิวหนังที่มันวันนี้มันพูดถึงทอยสตอรี่ก็พูดถึงของเล่นส่วนตัวหน่อยเท่านั้นเองจะดูรายการหนังที่ไหนล่ะก็ Exif นี่แหละมีทั้ง YouTube และ Facebook ก็เสิร์ชเลยทั้ง2ที่หรือเสิร์ช Google ก็ได้ Exif Entertainment หรือจำง่ายๆเลยหนอนหนังรีวิวเจอเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ทุกที่เลยเจอคลิปผมก็แชร์ช่วยแชร์หน่อยแล้วก็ยอด Subscribe ตอนนี้เนี่ยมันก็ 31,000 แล้วต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ Subscribe ที่ชอบใจและเสียสละยอด Subscribe มาติดตามผมเสียเวลามาติดตามนั่งดูคลิปผมก็ต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณพี่วูฟลีนขอขอบคุณด้วยขอบคุณอันนี้เป็นงานปั้นนะเป็นงานฟิกตายตัวเลยมาอย่างนี้เลยส่วนตัวผมโคตรชอบงานพี่วัดอ่ะมันจะมีความเป็น SD คือตัวเล็กหัวโตอะไรเงี้ยบางทีบางอันก็หัวเล็กตัวโตมันจะสเกลมันจะเพี้ยนๆแล้วมันจะดูสวยมีเสน่ห์หน่อยเนี่ยป่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะครับฝากด้วยแล้วกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็น Q&A โค้ดสปอยตอบคำถามจะเป็นหลังดูรีแอคชั่นหรืออะไรว่ากันไปแล้วกันยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับและเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการไม่เมื่อชาติต้องการเราก็เจอกันใหม่ทุกทีอยู่แล้วนะช้ามั่งเร็วบ้างถี่บ้างไม่ถี่บ้างก็ตามสภาวะความเป็นอยู่ณขณะนั้นแล้วกันตามสภาวะงานประจำของผมด้วยแล้วกันครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามและวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดี